ถาบันอยุธยาศึกษาได้ดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าลายยางที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าห่อคัมภีร์ในตู้พระธรรมที่เก็บรักษาไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัดย่านอ่างทองจุฬาโลกอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญในการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจากกระบวนการสร้างสรรค์ลายผ้าทำให้สถาบันอยุธยาศึกษาสามารถผลิตลายผ้าผืนใหม่ที่มีลวดลายคมชัดและมีความสมบูรณ์เต็มผืนโดยตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ว่าจุฬาพัฒน์และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนวัดย่านอ่างทองจุฬาโลกพร้อมส่งต่อให้ชุมชนนำลายผ้าและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปทั้งหมดนี้คือแหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยาที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษาอันเป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลกและยังเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอันเป็นบทบาทสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก